มาม่าเผ็ดที่สุดในโลก VS Call of Duty Mobile นะครับขอบคุณมากเพื่อนกำลังคิดแล้วโอ้คำโตๆนะครับโคตรหมดสภาพตอนนี้ช่อง The Best ของเราก็มีแฟนเพจแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับโดยพิมพ์ในช่องค้นหาว่า The Best ถ้าใครไม่เจอผมจะทิ้งลิงก์ไปใต้ description นะครับจากนั้นทุกคนก็มากดติดตามและอย่าลืมคลิกตรงที่เห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับรวมถึงการแจ้งเตือนด้วยทุกคนจะได้ไม่พลาดการสตรีมสดของผมนะครับและที่สำคัญกดไลค์ด้วยเด้อเออทุกคนครับพอดีว่าผมเพิ่งตื่นผมตัดคลิปแล้วผมเผลอหลับไปประมาณไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาเอาเฮ้ยตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มแล้วนะครับก็3ทุ่มจะครึ่งแล้วแหละก็มันก็หิวนะครับก็เลยทิ้งช่วงมานานแล้วก็คือว่าอยากจะทำมาม่าเผ็ดที่สุดในโลก VS Call of Duty Mobile นะครับทุกคนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมกินมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกแล้วก็เล่นเกมครับด้วยผมก็ไม่ได้คิดกดอะไรมากในวันนี้ผมก็อยากจะมาทำแล้วเสียงมันอาจจะขึ้นจมูกนิดนึงนะครับทุกคนนะก่อนอื่นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับทุกคนรัก FC ทุกคนเลยครับแต่ก่อนอื่นผมว่าเรามาเพิ่ม energy ในการถ่ายคลิปก่อนดีกว่าเพราะว่าผมเพิ่งตื่นเธอบอกฉันไม่ทียังใครเขาเธอบอกเธอไม่เอาคนอย่างฉันมันแช่ไปเธอบอกฉันไม่ดีเธอบอกก่อนจะทิ้งกันไปหรือว่าเธอคิดไปกับใครเท่านั้นผมว่าผมร้องเพราะเกินไปจนแบบต้องติดลิขสิทธิ์แน่ๆโอเคนะครับผมทุกคนเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็กดก็มีอยู่ว่าผมเล่นไปเนี่ยเล่นๆๆยิงไปใช่มั้ยครับถ้าสมมุติว่าผมตายเนี่ยผมต้องได้กิน1คําเนี่ยครับคือว่าถ้าสมมุติว่าผมเล่นไปใช่มั้ยผมคิวไปได้เฉยๆอ่ะแต่ผมบู๊นะผมไม่แอบนะครับคือแบบเล่นลุยๆอย่างเดียวแต่ถ้าผมตายอ่ะผมต้องอยู่นิ่งๆแล้วก็กินมาม่า1คํานะครับถ้าเผ็ดยังไงก็ต้องแบบต้องหยุดอ่ะถ้ากินก็ต้องได้กินนะถ้าสมมุติว่าไม่ไหวหรือว่าผมยอมแพ้นะแสดงว่าผมกากนะครับแล้วถ้าผมกินไปจนหมดแล้วเนี่ยผมสามารถกินนมได้ครับผม very good และทุกคนอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าสมมุติว่า EP นี้มันดีเนี่ย EP หน้าจะมีกิจกรรมเล่นๆแกล้งตัวเองแบบนี้ได้นะครับมันก็จะสนุกด้วยนะโอเคป่ะเดี๋ยวขอไปต้มมาม่าก่อนละกันนะครับ let's go 1 hour later เอาละครับผมทุกคนมาม่ามหาปลายของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาของมันก็จะดำปี่นิดนึงนะก็ผมก็จะเอาใส่ชามของผมเลยนะครับปั๊บมันเหมือนจะไม่เยอะนะแต่ดูถ้ามันเผ็ดอ่ะผมว่ามันเยอะนะครับแล้วก็พริกของมันก็จะมีแค่ซองเดียวแล้วผมรู้สึกว่ามันเล็กกว่ามาม่าเผ็ดเกาหลีธรรมดาด้วยนะกลิ่นก็เส้นมาม่าปกตินะครับนี่มาม่าเผ็ดที่สุดในโลกมันจะสักแค่ไหนกันวะคือผมจะบอกว่าวันก่อนอ่ะผมกินส้มตำนะครับบางคนเนี่ยหรือว่าคนกลุ่มมากเนี่ยเขาจะกินกันเป็นเม็ดสั่งเป็นเม็ดใช่ไหมแต่ผมสั่งเป็นต้นอ่ะต้นนั้นก็มีประมาณเม็ดถ้วนนะเล็กเกินโอเคป่ะเดี๋ยวผมจะแกะเลยนะครับผมว่าเอาตรงๆไหมมันรู้สึกว่าเสียวๆท้องยังไงก็ไม่รู้อ่ะทุกคนเหมือนรู้ว่าจะได้กินเผ็ดแล้วมันก็แบบเสียวๆท้องอ่ะปกติแล้วผมเป็นคนกินเผ็ดนะครับกินเผ็ดแต่ว่าไม่ใช่ว่าทนเผ็ดได้นะกินเผ็ดแต่ว่าไม่ได้ทนเผ็ดอ่ะอะไรประมาณนี้แหละวิวิลิ้นไปแตะโดนลิ้นแตะโดนแค่นี้รู้สึกว่ะเฮ้ยทุกคนเอาละครับตอนนี้ผมขอใส่ก่อนแล้วกันตอนใส่นี่อาจจะไม่เห็นนะครับทุกคนเดี๋ยวจะชูให้ดูแล้วกันเนาะใส่ไปจ้าทุกคนเอาให้หมดไม่โกงครับผมคำว่า the best นะครับ the best มันก็ต้องแบบ very good อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวอย่าตกใส่แป้นพิมพ์นะเดี๋ยวได้เลียโอเคใส่ไปครับโอเคครับผมหมดเรียบร้อยอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับหมดแล้วก็จะได้พริกแบบนี้ครับผมแล้วก็คนครับกลิ่นมันไม่กลิ่นมันรู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนอะไรสักอย่างอ่ะคล้ายๆกับพริกไก่อ่ะเหมือนพริกไก่อะไรสักอย่างนี่แหละเหมือนเคยได้กลิ่นแบบนี้มาก่อนนะครับโอ้น้ำลายแบบน้ำลายเสาะเลยอ่ะทุกคนอาจจะเห็นคลิปนี้ในตอนประมาณ5โมงเย็นนะครับเพราะว่าผมจะลงคลิป5โมงเย็นนะก็นี่ครับผมขี้โค
โคตรนรกเลยแต่ก่อนอื่นทุกคนเดี๋ยวก่อนอันนี้เป็นการป้องกันตัวเองนะครับก็คือว่าเราเนี่ยต้องกินนมก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้นะครับนั่นก็คือมันจะทำให้กระเพาะฉีกขาดนะครับหรือว่ากับลำไส้ของเราเนี่ยมันจะเอาเป็นว่าร่างกายของเรามันจะแย่แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเรากินนมเนี่ยให้มันไปเคลือบกระเพาะก่อนเนาะเอาละครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเกมก่อนนะก็คือกฎก็อยากจะย้ำอีกครั้งก็คือกฎของผมเนี่ยก็คือผมจะเล่นสไนเปอร์นะครับก็คือเล่นสไนเปอร์เนี่ยมันมีโอกาสตายมากกว่าปืนไอซอลไรเฟิลแน่นอนนะครับก็จะเล่นสไนเปอร์สายบูแล้วก็ถ้าผมตายเนี่ยผมต้องกิน1ครั้งนะครับหรือกิน1คำนั่นเองเนาะก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดนะครับถ้าสมมติว่าผมกินไม่หมดเนี่ยแสดงว่าผมแบบกระจอกนะครับผมบอกได้เลยว่าผมกระจอกแน่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปเข้าเกมมาเลยดีกว่า One hour later เอาโอเคผมทีม Deathmatch ตื่นเต้นว่ะทุกคนผมโคตรตื่นเต้นเลยจริงๆผมแบบกินเผ็ดอยู่แล้วนะกินเผ็ดแต่ว่าไม่ได้ทนเผ็ดได้นะครับผมไม่รู้ว่าผมจะตายหรือเปล่าวันนี้อย่างน้อยเราก็เคลือบกระเพาะไปแล้วนะครับทุกคนยังไงก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะครับโอเคไปฝีมือเดอะเบสคงไม่ได้กินหรอกครับทุกคนผมไม่กินหรอกไปลุยครับผมจะไม่แอบนะครับทุกคนผมลูกผู้ชายพอฮะผมลูกผู้ชายพอผมพูดบ้างเพื่อนกับได้กินแล้วกับได้กินแล้วไปเอ้ยไกลๆครับนี่ไม่ได้กินหรอกนี่ไม่ได้กินหรอกไม่ยอมกินหรอกเว้ยอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ใช่ครับอยู่ไหนอะเอ้ยโอ้ยโอ้ได้กินแล้ว1คำทุกคนคำโตๆนะครับผมว่ากินแรกๆอ่ะมันไม่เผ็ดครับต่อมันมาครับมันมาอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ถือกับเผ็ดอะไรขนาดนั้นครับมันไม่ได้ถืออะไรขนาดนั้นมาแล้ววะอุ้ยอะไรวะอะไรอ่ะมาดิอะไรไม่ต้องมากระโดดหรอกไม่กินหรอกเจอละมาอีกวะไหนอ่ะมาดิอะไรอ่ะไม่ได้กลัวอะไรเลยไอ้ทุกคนเผ็ดมากเผ็ดจริงๆโหโอเคโอ้โหมันมาที่หลังครับโอ้โหเคโอ้มามาดิวะความเผ็ดมันไม่ทำให้ผมตายหรอกปิดฟันเลยอ่ะโอ้เผ็ดมากเล่นไม่ได้โอ้โหโหทุกคนผมบอกเลยว่ามันเผ็ดมากมันมาทีหลังเว้ยมันขึ้นแบบขึ้นเร็วขึ้นเลยอะ ABC ใช่ไหมได้เพื่อนกูเผ็ดเพื่อนไปลุยมาดิวะมาอะไรไม่ยังไม่อยากตายยังไม่อยากตายยังเพื่อนยังไม่อยากตายนาชาหมดแล้วโอ้
หน้าผมชาเลยทุกคนผมใส่หูฟังไม่ไหวแล้วหัวร้อนโอ้ยเดี๋ยวดิโอ้ไม่ก่อนระเบิดใครโอ้โหเผ็ดมากทุกคนเอาตรงป่ะคือหน้าผมชาเลยเว้ยตอนเนี้ยอุ้ยเฮ้ยทุกคนเล่นกับมันไม่ได้ทุกคนครับคือเอาตรงๆว่าผมกินหมดอ่ะผมกินได้นะแต่ว่าถ้าผมหยุดกินไปอ่ะแล้วกลับมากินอ่ะคือมันแบบขึ้นเร็วมากคือแบบมันขึ้นเร็วมากอ่ะมันจุกตรงเนี้ยแล้วหน้าผมชาแบบทุกคนเห็นหน้าผมแดงปะหน้าแดงจริงๆทุกคนคือผมพูดไม่ถูกเว้ยตอนเนี้ยคือมันแบบมันขึ้นอ่ะมันแบบแต่ไม่ใช่ผมตายผมต้องกินนะเหลือเยอะอยู่นะผมไม่ยอมแพ้ผมว่านะทุกคนผมสต็อปเกมก่อนนะครับแล้วผมขอให้ผมกินให้หมดก่อนดีกว่าโอ้ยิ่งพูดยิ่งเผ็ดอ่ะผมเลยไม่พูดโอ้ยหมดแล้วนะหมดจริง1 hour later โคตรหมดสภาพทุกคนครับเมื่อกี้อ่ะผมจะเล่าอะไรให้ฟังคือทุกคนครับผมไม่ยอมแพ้นะเว้ยผมกินจนหมดจริงๆหมดเลยแล้วแบบว่าผมจะบอกให้มาม่านี้เนี่ยขอถือแล้วกันไม่ได้สปอนเซอร์อะไรหรอกหลายคนอ่ะผมว่ามาม่าเผ็ดเกาหลีอ่ะคุณ2คุณอะไรก็ช่างเหอะผมกินมาหมดแล้วผมบอกไว้เลยว่าสภาพผมไม่เป็นแบบนี้ผมกินแล้วแบบมันอร่อยครับอันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยคือแบบกินแล้วมันอร่อยมากแล้วมันหยุดกินไม่ได้ครับมาม่าเผ็ดเกาหลีอ่ะมันจะขึ้นมาช้าเหมือนอันนี้แหละมันจะขึ้นมาช้าเหมือนกันนะครับแต่ผมจะพูดถึงความแตกต่างนะมาม่าเกาหลีอ่ะมันกินอ่ะแล้วมันจะขึ้นมาแบบว่าขึ้นมาทีหลังนะครับเหมือนกันเลยแต่ว่ามาม่าเผ็ดเกาหลีอ่ะมันจะลงไปเร็วกว่าครับหมายถึงว่ามันจะเผ็ดลดลงไปเร็วกว่าแต่อันเนี้ยมันเผ็ดขึ้นมาทีหลังใช่มั้ยแต่ว่ามันเผ็ดขึ้นมาแล้วแบบมันอยู่นานมากมันอยู่จนแบบหน้าผมชาทุกคนเมื่อกี้ผมกินอันนี้เสร็จปุ๊บผมก็หยุดกินนะครับแล้วผมก็กลับไปที่ห้องน้ำของผมคือทุกคนรู้ไหมแม่ผมดูหนังเสร็จเว้ยแล้วผมแบบนั่งหมดสภาพอ่ะคือแบบนั่งแบบปล่อยให้น้ำลายยืดไหลลงมาเว้ยแม่ผมถามอ่ะแม่ผมถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมตอบไม่ได้คือมันตอบไม่ได้จริงๆคือผมพูดไม่ได้พูดแล้วแบบน้ำลายฟูปากอ่ะไม่ใช่ฟูนะมันแบบน้ำลายเต็มปากอะอะไรประมาณนี้แล้วมันพูดยิ่งเผ็ดเว้ยแล้วผมก็แบบแม่แบบหยุดก่อนอย่าเพิ่งถามอะไรแบบผมปล่อยแบบไหลเลยอะแล้วหน้าผมมืดครับหน้าผมมืดเพราะว่าแบบมันหน้ามืดจริงๆผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่อันนี้อันตรายมากทุกคนใครที่แบบว่ากินเผ็ดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นคนกินเผ็ดอะอย่าลองครับผมบอกได้เลยว่ามันอันตรายมากเหมือนเรากินอะไรวะแบบกินสิ่งที่อันตรายลงท้องอ่ะคือมันอันตรายแน่นอนครับมันลงกระเพาะของเรามันทำให้กระเพาะของเราเนี่ยอาจจะอักเสบได้เลยก็ว่าได้นะทุกคนอันนี้เรื่องจริงนะครับแต่ผมบอกเลยว่ากินอันเนี้ยคำสองคำสามคำแรกผมไม่เป็นอะไรเลยเว้ยนะคำที่สามมันขึ้นเว้ยมันขึ้นมาเลยแล้วแบบผมเล่นเกมไม่ไหวแบบเล่นเกมแล้วมันไม่มีสมาธิหลุดใส่หูฟังก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยหูอื้อหูวิ่งอะไรเลยอ่ะผมกินหมดอ่ะทุกคนผมดีใจอะไรครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมจบคลิปนี้ผมว่ามันไม่มีอะไรมากหรอกแต่ว่าก็เป็นอะไรที่บันเทิงแล้วกันนะครับใครชอบอะไรแบบนี้นะอย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะครับมีอะไรกลั่นแกล้งตัวเองหรือว่ามีชาเลนจ์อะไรให้ผมทำในการเล่นเกมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อรายการอะไรนะถ้าใครแบบอยากให้ตั้งชื่อรายการเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมจะได้ไปตั้งนะเอาละครับปิดคลิปปิ้ว